การที่รถสายแล้วก็พวงมาลัยตีกลับมาอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับรถที่เกิดอาการนี้นะก็ลองเช็คดูพวกบูทปีกนกลูกหมากปีกนกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยบูทปีกนกเนี่ยมันฉีกขาดนะครับเวลาตกหลุมหรือว่าขึ้นคอสะพานหรือว่าขึ้นเนินเนี่ยรถจะออกอาการเป๋สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนะวันนี้ผมเมธพาไปนะฮะจะพามาดูการเปลี่ยนบูทปีกนกและลูกหมากปีกนกล่างของยาลีดนะฮะตัวนี้เป็นยาลีดซึมเนื่องมาจากมี FC ถามมาว่ารถมีอาการสายในขณะที่ขึ้นเนินหรือว่าขึ้นตะเข็บกลางถนนนะครับแล้วรถมีอาการสายแล้วก็เวลาวิ่งขึ้นเนินลูกระนาดบ้านเนี่ยมันมีการเป๋ของพวงมาลัยนะโดยธรรมชาติพวงมาลัยถ้าเราตั้งตรงๆครับถ้าช่วงล่างเราดีนะเราขับขึ้นเนินหรือว่าขึ้นตะเข็บหรือว่าขึ้นลูกระนาดนะครับที่ไม่สูงมากนะครับพวงมาลัยเราจะก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะไม่มีการสายหรือสะบัดนะครับแต่ถ้าเกิดบูทปีกนกนะครับหรือว่าลูกหมากปีกนกเนี่ยมันฉีกมันขาดหรือมันหลวมนะหรือมันแตกนะครับมันก็จะมีการสายแล้วก็มีการเบี้ยวของพวงมาลัยนะครับซึ่งรถคันนี้ก็บูทปีกนกมันฉีกนะครับแล้วก็ลูกหมากปีกนกล่างมันก็หลวมนะครับก็เป็นไปตามอายุการใช้งานแล้วก็ตามสภาวะที่เราขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่ไม่เรียบนะครับแล้วก็ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะๆนะมันก็จะทำลายช่วงล่างนะครับซึ่งรถคันนี้ก็มีบูทปีกนกนะตัวล่างนะครับจะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวนะฮะคือตัวใหญ่เขาเรียกว่าบูทปีกนกล่างตัวใหญ่นะครับส่วนตัวข้างหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าบูทปีกนกล่างตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวที่ผมขยับผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็คือลูกหมากปีกนกล่างนะครับซึ่งหลังจากที่ผมถอดออกมานะเห็นไหมครับตัวนี้ครับบูทปีกนกล่างตัวเล็กนะฮะมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็มีการฉีกขาดนะครับตัวใหญ่ก็มีการฉีกขาดเหมือนกันนะครับรถคันนี้นี่ก็ผ่านการใช้งานมาสมบุกสมบัตินะฮะมันก็เลยทำให้พวกช่วงล่างเราที่เป็นบูทปีกนกแล้วก็ลูกหมากปีกนกเนี่ยมีปัญหานะครับซึ่งผมจะทำการเปลี่ยนบูทปีกนกนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างนะครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับผมใช้ไฮดรอลิกอัดออกนะครับหลังจากที่ผมใช้ไฮดรอลิกอัดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมากปีกนกล่างแล้วก็บูทปีกนกล่างตัวใหญ่บูทปีกนกล่างตัวเล็กนี่ฮะคือบูทปีกนกล่างตัวใหญ่นะส่วนตัวที่ผมถืออยู่นี่คือบูทปีกนกล่างตัวเล็กนะมันจะแบ่งตัวเล็กกับตัวใหญ่แล้วก็ลูกหมากปีกนกล่างนะต้องใช้ไฮดรอลิกอัดเข้าไปอย่างเดียวนะอย่าใช้ค้อนตีนะฮะเพราะถ้าใช้ค้อนตีเนี่ยมันจะทำให้รูของลูกหมากเนี่ยมันหลวมได้นะฮะตัวนี้คือปิ้นล็อกลูกหมากนะครับเป็นปิ้นล็อกที่ล็อกตัวลูกหมากนะครับไม่ใช่ปิ้นล็อกที่ล็อกน็อตล็อกลูกหมากนะครับมันจะมี2อย่างนะครับตัวนี้จะเป็นปิ้นที่ถางออกแล้วก็ไปล็อกลูกหมากไม่ให้เหมือนกับว่าลูกหมากมันจะหลุดลงจากเบ้าของปีกนกนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราใช้ไฮดรอลิกอัดลงไปเนี่ยมันก็จะมีความแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ตัวปิ้นล็อกเนี่ยมันก็ใส่ไว้เพื่อไม่ให้ลูกหมากเนี่ยมันมีการหลุดลงมานะครับแต่ถ้าเราอัดตรงๆนะครับมันจะไม่มีทางหลุดลงมาได้นะครับอันนี้คือเพื่อป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้ลูกหมากมันหลุดลงมาได้นะครับหลังจากที่ผมใช้ไฮดรอลิกอัด
บูธปีกนกตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กแล้วก็ลูกหมากแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ไปหาดูใน EP เก่าๆนะครับว่าผมมีวิธีอัดบูธปีกนกแล้วก็อัดลูกหมากยังไงนะครับเดี๋ยวเนื้อหามันจะสับกันนะครับหลังจากที่ผมอัดบูธปีกนกแล้วก็ลูกหมากปีกนกนะครับผมก็จะใส่จาระบีแล้วก็ใส่ยางกันฝุ่นลูกหมากแล้วก็ใส่กิฟล็อกยางกันฝุ่นลูกหมากเข้าไปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการใส่เข้าไปในรถนะครับก่อนอื่นเราก็ถ้าปีกนกมันขึ้นสนิมนะก็ควรจะหาสีมาพ่นการสนิมไว้หน่อยนะครับเพื่อจะได้ให้ปีกนกเนี่ยมันไม่ผุเร็วเกินไปนะครับผมก็อย่าลืมร้อยปิ้นเข้าไปในน็อตนะฮะน็อตเขาจะผ่าไว้นะครับป้องกันการคลายของน็อตครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดพวกบูทปีกนกต่างๆให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็จะใส่เข้าใส่ล้อเข้าไปในรถนะครับแล้วก็ทำการวิ่งทดสอบอีกทีนะครับผมส่วนน็อตร้อยบูทปีกนกนะครับจะเอาออกยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆต้องใช้แมลงนะฮะดีดตัวรถขึ้นไปนะไอ้ดีดตัวเครื่องยนต์ขึ้นไปนะครับก่อนดีดเนี่ยก็ต้องถอดยางแท่งเครื่องตัวบนออกไปนะครับดีดมันขึ้นไปอีกสักประมาณ1นิ้วนะครับเพื่อจะให้พ้นกับระยะที่น็อตร้อยบูทปีกนกเนี่ยมันออกมานะครับถ้าเราไม่ดีดเครื่องขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเอาน็อตร้อยบูทปีกนกเนี่ยออกมาได้เลยนะครับรวมทั้งในฝั่งของฝั่งซ้ายมือนะครับที่มันจะติดกับแข้งเกียร์นะครับซึ่งสองฝั่งนี้จะติดกันหมดเลยนะฮะผมไม่ได้ถ่ายทำเพราะว่ากล้องผมมันมีปัญหานะครับฉะนั้นตรงจุดนี้ผมต้องขออภัยมาณจุดนี้ด้วยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปมีประโยชน์นะอยากจะให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆก็ช่วยสนับสนุนช่องมานะครับเป็นการช่วยเหลือนะในการซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำคลิปนะครับบางคลิปที่ผมถ่ายไปเนี่ยไม่ได้ตัดลงมานะเพราะว่าเนื้อหาตอนที่เป็นจุดที่ผมจะต้องอธิบายเนี่ยมันไม่ได้ถูกเลคคอร์ดนะครับหรือว่าไม่ได้ถูกอัดคลิปไว้นะครับสืบเนื่องมาจากมือถือเนี่ยมันแฮงดับไปหรือว่ามันร้อนดับไปนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขบัญชีนะฮะยังไงก็ช่วยสนับสนุนกันมาคนละ10-20บาทนะฮะเพื่อว่าผมจะได้ไปต่อนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับและที่สำคัญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคเข้ามานะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปตัดคลิปใหม่ออกมาให้เรื่อยๆนะฮะที่ช้าเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับการอัดคลิปนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม